ถึงเวลาเดินทางไปตลาดแล้วสำหรับสาวบ้านหอกองอยู่แข่งสระวันภาคใต้ของประเทศลาวทุกมื้อนี้สำหรับนางติมใจอายุ36ปีและเพื่อนๆชาวบ้านของลาวการสัญจรไปตลาดเพื่อขายสินค้าแม้นมีความสะดวกสบายหลายขึ้นการสร้างทางผ่านระหว่างบ้าน2ปีก่อนหน้านี้เฮ็ดให้ลาวสามารถเดินทางไปตลาดได้อย่างสะดวกสบายขึ้นนี้หมายความว่าชาวบ้านเดี๋ยวนี้สามารถนำเอาผลผลิตของเขาเจ้าไปขายในตลาดได้อย่างสะดวกสบายตลอดปีถ้าเทียบใส่เมื่อก่อนในเมื่อก่อนนี้หนทางมีความซับสนยุ่งยากบ่สามารถผ่านไปได้โดยเฉพาะในระยะ5เดือนของฤดูฝนสิ่งเฮ็ดให้ผลผลิตเซนพักและมากมายต่างๆของเขาเจ้าบูดเนาก่อนที่จะไปถึงตลาดหลังจากมาไหลทางมานี่เนาะเฮาเอาเครื่องไปขายตลาดเป็นผักเป็นหญ้าเป็นมีหั่นแหละก็เป็นมักผักมักสมโอแนวเครื่องเฮาปลูกก็ได้ได้ก็ได้กว่าเก่าก็เพิ่มข้าวมาครอบครัวหลายๆกว่าเก่าได้สืบปื้มสื่อเครื่องให้ลูกไปโรงเรียนชุมชนบ้านหอกองได้ลงคะแนนเสียงในกองประชุมบ้านเพื่อเลือกเอาการสร้างเส้นทางใหม่เป็นบริมสิทธิ์การพัฒนาในเขตชุมชนของเขาเจ้าซึ่งได้รับการเห็นดีเห็นพร้อมจากอำนาจการปกครองขั้นเมืองเพราะมันจะสร้างความสะดวกให้แก่การสัญจรระหว่างบ้านและการเข้าถึงตลาดของชุมชนส่วนทุนสำหรับการสร้างเส้นทางใหม่นี้แม้นมาจากทุนพัฒนาเมืองซึ่งเป็นกลไกการโอนเงินทุนขนาดน้อยจากขั้นทุนกลางไปถึงขั้นเมืองโดยการนำใช้ระบบของรัฐบาลโดยอิงใส่เพดานทุนทีมจัดสรรให้อำนาจการปกครองขั้นเมืองสามารถสร้างแผนและนำใช้ทุนดังกล่าวเข้าในการปรับปรุงโครงรางพื้นฐานอยู่ในเขตชุมชนของตนภายหลังที่เฮาได้เส้นทางนี่ก็ผลประโยชน์หลายอันหลายแนวการไปมาก็แม่นว่าสะดวกหั่นละมีการเจ็บเป็นก็แม่นว่าสะดวกแล่นไปห้องหมดห้องหมอเฮาก็ได้ขี่รถขี่ล่างไปในเมื่อก่อนเฮาก็บางเทื่อก็ห้ามไปหั่นละก็สิเว้าแล้วห้ามใช้อู่ใช้หยังหั่นละหรือว่าใช้เลาะใช้เขียนหั่นละในเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายทุนพัฒนาเมืองได้ลงทุนใส่ทั้งหมด286กิจกรรมตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาในนั้นได้มีการปรับปรุงและสร้างเส้นทางใหม่หุงเฮียนและติดตั้งระบบน้ำสะอาดการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวบ่เพียงแต่ได้ช่วยให้การเข้าถึงตลาดง่ายขึ้นแต่ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การเข้าถึงเครือข่าย11ศูนย์การให้บริการผ่านประตูเดียวที่เปิดให้บริการในทั่วประเทศซึ่งให้ความสะดวกแก่การจดทะเบียนรถการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและหนังสือสิทธิ์นำใช้ที่ดินคือว่าประเภทการใส่การบริการนี่ส่วนใหญ่นี่จะเป็นเวียกคุ้มครองพาหนะการขึ้นทะเบียนพาหนะส่วนใหญ่เป็นหลักแล้วก็เป็นเวียกที่2มานี่ก็เป็นเวียกที่ดินเพราะว่าที่ดินนี่มันเว้าเรื่องการสัญญากู้ยืมเงินธนาคารเนาะคือว่าประชาชนเฮาก็ส่วนใหญ่ก็นําใช้ตัวนี้หลายในเขตเฮานี้เนาะเพราะว่าเพื่อเปิดกว้างในการลงทุนสร้างเศรษฐกิจครอบครัวของเขาเจ้านะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็แม่นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเนาะคันถ้าว่าประชาชนมาใช้บริการนํารัฐมีความสะดวกมีความสะดวกมีความว่องไวเนาะแล้วก็มีความโปร่งใสเอิ้นว่าอันนี้แม่นความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดตั้งหรือว่าการบริการของภาครัฐพวกเขาโครงรางพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นและศูนย์การให้บริการผ่านประตูเดียวที่เปิดบริการแก่ประชาชนเป็นบางองค์ประกอบของแผนงานการปรับปรุงบูรณาการปกครองหรือ GPAR ซึ่งได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่6แขวงในทั่วประเทศเป้าหมายสำคัญของแผนงานบูรณาการปกครองแม่นเพื่อสร้างความสามารถของอำนาจการปกครองขั้นท้องถิ่นเพื่อให้การบริการของรัฐแก่ประชาชนดีขึ้นยุบแขวงเสกองแผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้รับประกันให้ทุกคนรับรู้เกี่ยวกับเวียกงานต่างๆและได้รับผลประโยชน์จากการปรับปรุงดังกล่าววิทยุชุมชนโทรโคงประจำบ้านและกระดานข่าวประจำบ้านเป็นเครื่องมือที่ดีเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญเป็นภาษาลาวและภาษาส่วนเผ่าอีก8ภาษาสำหรับบริการทางรัฐการต่างๆและปัญหาท้องถิ่นต่างๆและในนโยบายของรัฐบาลเฮาก็ถือว่าเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนแล้วเฮ็ดจังได๋พวกเขาจะให้การบริการที่ดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแล้วก็
ให้คําตอบที่ว่องไวแล้วก็มีประสิทธิผลแก่ประชาชนอันนี้มันเป้าหมายของพวกเขาแล้วก็คิดว่าพวกเขาเฮ็ดมาฮอดนี้การโครงการจิปาแข่งเสียของพวกเขาก็เฮ็ดรอดนาทีทางรัฐบาลได้ให้การยืนยันเพิ่มเติมในการให้การสนับสนุนแผนงานปรับปรุงบูรณาการปกครองระยะต่อไปเป็นจํานวนเงิน8ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเริ่มจดตั้งปฏิบัติในต้นปี2012แน่นอนว่ายังมีความต้องการการช่วยเหลือจากบรรดาครูห่วมพัฒนาเพื่อสืบต่อปรับปรุงการบริการต่างๆของรัฐบาลและรับประกันว่าประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่เขตห่างไกลซอกลีกที่สุดก็สามารถได้รับผลประโยชน์จากการบริการของรัฐดังกล่าวเช่นเดียวกัน